่ะสนามม้าอาจถูกมองว่าเป็นสนามกีฬาหรือเป็นสถานที่อโคจรเป็นเวทีส่งเสริมพัฒนาม้าแข่งหรือเป็นบ่อนการพนันเต็มรูปแบบแต่สนามม้าก็เป็นสนามชีวิตที่มีสีสันของคนหลายคนมีทั้งความรักความหลงไหลในความสง่างามของม้าและหวังไขว่คว้าความร่ำรวยให้กับตนเองไปคลุกวงในสนามม้านางเลิ้งกับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานอำนวยการแข่งม้าและพลเอกจำลองบุญกระพือกรรมการอำนวยการคนวงในวันนี้ค่ะความรู้อย่างเดียวที่ว่ามันเป็นศิลปะแต่เดิมนั้นคนไปคิดว่าการเล่นม้าเป็นการพนันอย่างเดียวแต่ที่จริงไม่ใช่ครับม้าปัจจุบันเนี่ยเป็นบันเทิงเป็นกีฬาและบันเทิงเขาบอกว่าในสนามม้าเนี่ยมักจะมีมาเฟียสนามม้าคุมอยู่อันนี้มีจริงไหมคะไม่มีครับในยุคที่ผมมาเป็นประธานคณะกรรมการหน่วยการไม่มีนะไม่มีแล้วผมบอกเจ้าของม้าที่เข้ามาใหม่ว่าคุณมาเล่นหรือคุณมาแข่งม้าที่นี่คุณไม่ต้องกลัวใครแม้แต่ผมคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะนะครับคุณให้เล่นให้สบายคุณเล่นให้เป็นสุภาพบุรุษคุณเล่นให้เป็นกีฬาคุณไม่ต้องกลัวใครนะก่อนที่จะลงสนามแข่งม้าจริงๆเนี่ยทั้งคนและทั้งม้าต้องทำอะไรบ้างคะก็พื้นที่ครอกกักกันม้านะฮะค่ะชุดแรกที่จะแข่งก็ต้องมาเข้าพื้นที่กักกันก่อนเที่ยวที่1เที่ยวที่2แต่ละคนก็ต้องดูแลม้าตัวเองให้มีความพร้อมที่จะเข้าไปแข่งข้างในที่สนามซึ่งความพร้อมขั้นต้นก็คือการดูสภาพม้าตรวจสภาพม้าดูการต่อเกือกการใส่บังเหียนม้าให้พร้อมเรียบร้อยสภาพม้าสมบูรณ์ดีซึ่งจากจุดนี้จากข้อกักกันก็จะเป็นเที่ยวแรกที่จะต้องแข่งออกสนามก็ต้องใส่อานม้าเรียบร้อยแล้วเข้าไปเดินในสนามเดินวนเหมือนเป็นการวอร์มอย่างนี้เหรอคะเป็นการตรวจสภาพครั้งสุดท้ายความพร้อมครั้งสุดท้ายที่สนามเดินวนซึ่งเมื่อตรวจตรงนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วถึงเวลาก็ออกไปที่สนามด้านหน้าครับถึงสนามด้านหน้าก็ต้องเดินโชว์ตัวก็เดินโชว์ตัวสักประมาณไม่เกิน7นาทีเดินโชว์ตัวเพื่ออะไรคะ1เพื่อให้ผู้ที่เขาชอบกีฬาประเภทนี้ได้ดูสภาพของม้าว่าม้าตัวไหนสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรตัวไหนตัวใหญ่ได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบค่ะอะไรประเภทนี้เป็นต้นที่ม้าวิ่งเนี่ยประมาณ1นาทีเสร็จๆนะแต่กระบวนการตั้งแต่เริ่มม้าออกมาเดินแล้วก็ไปเค้าเรียกทรอตนะค่ะทรอตให้ม้าวิ่งเนี่ยม้าวิ่งอยู่เนี่ยจนม้าเข้าซองแล้วม้าออกมาวิ่งจนกระทั่งถึงเส้นชัยเนี่ยรอบนึงประมาณ35นาทีโอ้โหแต่ช่วงที่1นาทีเสร็จ
หรือ1ไม่ถึง1นาทีเนี่ยคือเรามีขนาดนี้ตามปกติเรามี2ระยะวันนี้ระยะสั้น27เส้นครึ่งค่ะ 1,100 เมตรนะครับจะใช้เวลาบางเที่ยวไม่ประมาณ1นาที4โอ้4วินาทีเท่านั้นค่ะการเตรียมมาประมาณ35นาทีส่วนระยะเวลาในการแข่งเนี่ย1นาทีโดยประมาณโดยประมาณท่านคิดว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเวลาของการตื่นเต้นเร้าใจมากที่สุดก็คือ1นาทีมีม้าแข่งจำนวนกี่เที่ยวคะและแต่ละเที่ยวมีม้ากี่ตัวเที่ยวแข่งม้าเนี่ยทางมหาดไทยได้กำหนดมาเลยให้มีวันละครั้งละ10เที่ยวในแต่ละเที่ยวมีม้าแข่งได้ถึง14ตัวส่วนจะครบไม่ครบนี่แล้วแต่การสมัครของเจ้าของม้าที่จะสมัครมาแข่งแล้วก็มีการแทงกันแบบนี้เนี่ยมันคือการพนันหรือเปล่าคะคือจะเรียกว่าการพนันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอย่างที่เรียนเมื่อกี้มันสนุกมันเพื่อความบันเทิงเหมือนแทงลอตเตอรี่มันเป็นการบันเทิงนะครับจะเรียกว่าการพนันผมยังไม่อยากเรียกครับยังไม่อยากเรียกครับเขามีออกกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าท่านแทงอย่างต่ำต้องแทง50บาทปกติแล้วนี่นะคะเงินรางวัลนี่จะมาจากไหนคะในการแข่งม้าแต่ละวันแต่ละเที่ยวเงินรางวัลหมายถึงเงินรางวัลที่ผู้เล่นม้าแล้วถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มาจากพี่น้องประชาชนที่แทงเข้าไปในเครื่องนะครับในเครื่องในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเราจะจ่ายประมาณ 74% ของเงินยอดที่แทงเข้ามาเราเรียกว่าเทิร์นโอเวอร์นะครับแล้วเงินรางวัลสำหรับม้าล่ะคะมีไหมคะมีครับเงินรางวัลของม้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นนะครับค่ะคงเข้าใจคำว่าชั้นที่ว่าที่เราพูดกันว่าชั้นม้าชั้นคุณไม่ถึงก็เนี่ยมาจากภาษาม้าค่ะนะครับชั้นต่ำสุดเราเรียกว่าชั้นเมเดนคือยังไม่เคยแข่งที่นี่เลยค่ะแต่อาจจะไปแข่งสนามต่างจังหวัดแล้วเช่นขอนแก่นขอนแก่นเชียงใหม่อะไรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นยังไปแข่งที่นู่นแต่ที่นี่ยังไม่เคยเราเรียกว่าแข่งเมเดนก็ถูกหน่อยประมาณแสนถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยต่อมาก็เป็นชั้น8นะครับแล้วก็ชั้น7ชั้น6 5 4 3 1จนถึงชั้น1ครับราคาก็ชั้น1นี่ประมาณแสนเจ็ดม้าชนะที่1นะครับแล้วก็ลดหลั่นลงไปที่2ก็อาจจะได้70,000ที่3อาจจะได้ 20,000 นะค่ะอะไรเงี้ยนะครับส่วนม้าหลังจากที่ตั้งแต่ที่4ตั้งแต่ที่6นะครับที่4ที่5นี่ก็ยังมีรางวัลสูงนิดนึงที่5อาจจะ 8,000 นะครับ
ที่6ที่7จนถึงที่14เนี่ยจะได้ตัวละ 5,000 บาทเราเรียกว่าค่าหางม้าเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเวลาเอาม้ามาแข่งจะได้มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่ารถม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงคะถึงจะนำม้าของตัวเองมาแข่งที่สนามม้านางเลิงได้เรามีการลงทะเบียนหรือว่ามีการแบ่งการจัดชั้นการจัดเที่ยวยังไงบ้างคะเรามีสำนักงานที่นี่คือสำนักงานทะเบียนทั่วไปที่เราเรียกสำนักสตาร์ทบุ๊กคือคุมพ่อม้าคุมม้าแข่งทุกประเภทม้าที่เข้ามาใหม่มาขึ้นทะเบียนที่นี่แล้วก็ออกลูกใหม่ก็ต้องมาขึ้นทะเบียนม้าลูกม้าใหม่ที่นี่เขามีกำหนดเวลาล่วงหน้าที่จะแข่งแต่ละวันนะฮะแต่เช่นอาทิตย์นี้ก็ให้ส่งม้าที่จะเข้าแข่งมาก่อนแต่ละข้อก็ส่งเข้ามาเข้าแข่งจากนั้นแล้วเมื่อเรารวบรวมม้าเข้าแข่งได้จำนวนหนึ่งแล้วก็กำหนดวันสแคชม้าสแคชม้าคือคัดม้าออกเพราะว่ายอดที่เข้าแข่งเกิน14ตัวแล้วก็ใช้วิธีสแคชม้าโดยการจับฉลากบ้างหรือจับฉลากออกหรือว่าทำม้าตัวไหนส่งมา3ครั้งแล้วยังไม่ได้แข่งม้าเหล่านั้นก็เป็นม้าตัวยืนจะได้รับความเร่งด่วนอันดับแรกที่จะแข่งต่อไปม้าแข่งที่เราจะเห็นในแต่ละวันนี่นะคะมาจากไหนบ้างคะส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่โคราชนะครับโดยเฉพาะปากช่องค่ะครับก็จะมาจากฟาร์มม้าฟาร์มม้าจากคอกม้านะครับค่ะคือฟาร์มม้าเนี่ยบางฟาร์มก็อาจจะมีม้าแข่งบางฟาร์มก็ไม่มีแต่ทำผลิตลูกม้าออกมาจำหน่ายให้กับคอกม้าราคาม้านี่ก็สูงนะครับปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยแล้วตัวนึงประมาณ 700,000 บาทถ้าดีนี่ก็ถึงล้านสายเลือดดีฝีเท้าน่าจะดีนะครับน่าจะดีก็เป็นล้านก็คือม้าเนี่ยก่อนจะแข่งขันเจ้าของก็ต้องฝึกต้องซ้อมเขาเรียกซ้อมนะครับต้องซ้อมมันมีคำบังเพยว่าม้าตัวนี้ซ้อมดีซ้อมดีวันพุธแต่พอวันอาทิตย์วิ่งไม่ดีอะไรก็มีเยอะนะครับบางทีซ้อมไม่ดีก็มีหลายประเภทเช่นเจ้าของไม่ได้เอาใจใส่ปล่อยให้คนเลี้ยงกับเทรนเนอร์ไปดูแล้วพวกนี้ก็มารายงานว่าม้าซ้อมไม่ดีแต่บังเอิญเมื่อคืนเนี่ยเขากินอิ่มแล้วนอนหลับยุงไม่กัดวันนี้เขาก็เลยมาวิ่งดีเนี่ยก็ทำเขาเรียกว่าม้าฟลุกเช่นวิแทง10บาทนี่อาจจะได้ถึงพันหรือพันเศษก็มีนะครับค่ะคือเป็นม้านอกสายตาแต่ว่ามาทำผลงานดีในวันที่แข่งถูกต้องครับเพราะว่าม้านี่มันเขาพูดไม่ได้เขาบอกเราไม่ได้ว่าวันนี้ผมฟิตนะเจ้านายผมพร้อมที่จะวิ่งนะครับอย่างเงี้ยม้าแข่งที่ดีนี่นะคะเราพอจะมองจากโง่เฮงหรือว่ามองจากบุคลิกลักษณะภายนอกได้ไหมคะนอกจากสายพันธุ์แล้วเนี่ยค่ะครับก็การมองทั่วไปก็คือมองลักษณะรูปร่างของม้านะครับม้าที่มีช่วงยาวคอยาวม้าที่มีความสมบูรณ์คือรอบผิวหนังเนี่ยจะมีมันมีเหงื่อออกนิดๆแล้วก็ม้าที่มีพลังก็คือท้ายใหญ่ๆอกใหญ่ๆพวกนี้ก็เป็นม้าที่ว่าม้าพลังดีก็โอกาสชนะทำอะไรมันก็สามารถจะทั้งเร็วและแรงได้เหมือนมองสาวเลยมีคนบอกอย่างนี้เลยในการแข่งม้าแล้วเนี่ยคะเรื่องของสายพันธุ์กับการฝึกฝนอันไหนสำคัญกว่ากันคะว่ากันว่าถ้าสายพันธุ์นี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับการฝึกซ้อมฝึกฝนนี่ก็รองลงมานะครับแล้วตัวจ็อกกี้เองล่ะคะมีความสำคัญกับการแข่งม้าไหมคะสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความรู้อย่างเดียวขี่ม้ามันเป็นศิลปะด้วยต้องหนึ่งต้องรู้กำลังม้านะครับที่เขาบอกว่าต้องรู้กำลังม้ารู้ว่าตรงนี้จะเร่งเท่าไหร่จะเก็บม้าจะพักม้าไว้ออกมากี่เส้นแล้วถึงจะเร่งสปีดให้ม้าเร่งขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวThank you.
ใครบ้างคะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วคนวัยไหนคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ของผู้ที่มาดูการแข่งม้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกสูงอายุและพวกที่พวกเก่าพวกดั้งเดิมที่ติดตามกันมาสำหรับผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เยอะนะครับไม่ใช่น้อยบัตรผ่านประตูนะครับก็มีราคาตั้งแต่50บาท100บาทแล้วก็300บาทแตกต่างกันอยู่ที่ว่าถ้า50บาทเนี่ยจะไกลจากเส้นชัยเส้นชนะเท่านั้นเองนะครับส่วน100บาทเนี่ยจะใกล้เส้นชนะเพราะฉะนั้นคนจะนิยม100บาทว่าจะเห็นว่าแพ้ชนะกันเพราะเวลาม้าแพ้ชนะกันนี่บางทีต้องถ่ายรูปนะครับค่ะเสร็จ1ส่วน100วินาทีชนะกันเสร็จ1ส่วน100วินาทีโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะในแต่ละวันที่มีการจัดการแข่งม้าขึ้นเนี่ยนะคะจำนวนเงินหมุนเวียนในแต่ละเที่ยวแต่ละรอบในแต่ละวันเนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาให้เห็นชัดเจนได้ไหมคะชัดเจนครับแต่ละรอบแต่ละวันเนี่ยมีชัดเจนรอบหนึ่งนี่ก็เราตก5ล้านเศษนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยครับทั้งทุกชนิดนะฮะทั้ง3ประเภทที่ได้เรียนมาข้างต้นคือวินแล้วก็เพสแล้วก็มาควบครับแล้วก็ทั้งวันเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ50ล้านเศษแต่ปัจจุบันนี้ก็ลดลงไปเรื่อยทั้งนี้ยอดเทิร์นโอเวอร์ที่ผมเรียนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่เข้ามาชมถ้าคนเข้ามามากเทิร์นโอเวอร์ก็สูงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราแข่งไม่ได้สนามนี้สมาคมนี้แข่งไม่ได้ต้องแข่งให้มูลนิธิเหตุผลก็คือว่าเราเสียภาษีเยอะเกินไปภาษีการพนันเอาไป 10% จากยอดเทิร์นโอเวอร์จากยอดเงินรวมนะครับเงินที่แทงเข้าไปในเครื่องเทศบาลเอาอีก 2.5 ค่ะเป็น 2.5 แล้วภาษีสรรพสามิตและอื่นๆอีก 10% รวมแล้วเป็น 22% จากยอดที่คนแทงเข้ามาในเครื่องจะเห็นได้ว่าเกือบหมดแล้วแล้วเราจ่ายคนอีก 74% ค่ะเพราะฉะนั้นเหลืออีก 3% ครึ่งเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เพราะต้องจ่ายรางวัลม้าที่เรียนไปข้างต้นแล้วว่าม้าชนะที่1ชั้น1ได้107อะไรเหล่านี้ม้าที่ไม่เข้าตำแหน่งไม่มีตำแหน่งใจครับรวมแล้วเกือบทั้ง10เที่ยว140ตัวเนี่ยประมาณ3ล้าน8 3บาท80ตังค์ขาดทุนไปแล้ว30ตังค์ได้ค่าผ่านประตูอีก60ตังค์ได้มา30ตังค์คนขายตั๋วที่คนเข้ามาเล่นม้าเนี่ยไปอีก450ตังค์แล้วไม่พอค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเงินเดือนค่าเจ้าหน้าที่ไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องจัดแข่งให้กับหมู่นิธิความแตกต่างก็มีชัดเจนในเรื่องของผู้ที่อยู่ที่จะเข้ามาร่วมในวงการม้าของเราหมายถึงคนที่เข้ามาชมม้าที่มาอยู่ในกีฬาประเภทม้าของเราซึ่งสมัยก่อนนี่ยอดถึง 20,000 กว่าคนซึ่งขณะนี้ก็ลดลงมาเรื่อยตามลำดับมันอาจจะเป็นว่ากีฬาการพนันประเภทอื่นมีเยอะมากก็ได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามมานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่วัยวุฒิสูงอันนี้คือพวกเก่าเพราะนั้นยอดถึงลดลงมาจนกระทั่งจาก 20,000 กว่าคนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นถ้วยใหญ่ๆก็ประมาณ 10,000 กว่าคนนิดหน่อยถ้าปกติธรรมดานักธรรมดานี่ก็ประมาณ 6,000 คนบวกลบว่า
สถานการณ์ในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าสนามม้าของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ขาดทุนขาดทุนทำไมถึงยังต้องทำต่อไปคะก็เพราะว่าเมื่อเรามีสมาคมมีราชตรีนามัยสังคมสมาคมครับและต้องดูแลการบำรุงส่งเสริมพันธุ์ม้าเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดิ้นรนแก้ไขกันไปนะครับต้องพยายามทำให้ดีถ้าจะมาล้มในยุคที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งนะครับเหมือนหนึ่งว่าเราคืออารยประเทศเนี่ยเขามีสนามแข่งม้าทั้งนั้นแม้อย่างอังกฤษเนี่ยนะครับสมเด็จพระราชินีเสด็จเวลามีม้าเนี่ยคนก็แต่งตัวสวยมันก็เหมือนโต๊ะอาหารแล้วไม่มีดอกไม้นะครับ